ช้ายามเช้าวันสดใสเขารับแต่ว่าเขาแค่กังวลเรื่องการดูแลว่าต้องหาครูพิเศษอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยปฏิเสธมาแล้วทีนี้ก็เลยเห็นว่าโรงเรียนเนี้ยเขาเปิดรับสมัครพอดีแล้วก็เลยลองเข้ามาดูแล้วก็ได้เข้ามาเรียนที่นี่ครับของซินเข้ามาตอนอนุบาล2เทอม2ค่ะครูประจำชั้นตอนนั้นเป็นชื่อครูจอยอะค่ะเขาก็เหมือนเข้ามาแล้วก็ให้เทียนเราเล่มนึงเทียนแบบเล่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้จุดแล้วจะได้ว่าร้องไห้ไปเทียนมันก็ดับตลอดเวลาเลยครูก็ต้องคอยจุดให้แล้วก็เดินเข้าไปในห้องแล้วจะได้ว่าเพื่อนคนก็หันมามองเราหมดเลยเพราะว่าเราร้องไห้อยู่คนเดียวตอนนั้นก็เหมือนหยุดร้องไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยทำไมทุกคนเขานิ่งกันจังเลยเขาก็เลยฟังนิทานกันอยู่แล้วเราเข้าไปตอนที่เขาเล่าฟังนิทานแล้วอยู่เราก็ไปนั่งกับเขาด้วยแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนที่นั่งข้างๆกันแล้วหันไปทีก็คือลืมไปแล้วว่าแม่แบบว่ามาส่งเราแล้วแม่ก็แอบกลับออกไปตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นก็คือแบบวันแรกร้องไห้แต่วันที่2วันที่3ต่อมาคือเราก็ไม่ร้องไห้เลยพอเราไปโรงเรียนถ้าเท่าที่จำความได้คืออยู่เป็นยังไงรุ่นบุกเบิกเป็นเนอร์เซอรี่ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนนี้มาเป็นรุ่นแรกที่เข้าโรงเรียนนี้เลยกว่าจะรู้ตัวอีกทีว่าอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ได้เพื่อนไปแล้วก็รู้จักกันมาโตกันมาจนแบบจบมัธยมออกไปอะไรอย่างนี้ก็บรรยากาศบุกเบิกดีครับก็เป็นรุ่นแรกของโรงเรียนนี้เลยไปได้ยินมาเหมือนกันว่าโรงเรียนจะย้ายไปไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าที่จำได้ก็คือแบบก็รู้สึกว่าโรงเรียนอยู่ๆก็บอกว่ามีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเริ่มรู้จากการที่พ่อกับแม่สมมติเป็นแม่มาประชุมโรงเรียนบ่อยขึ้นแล้วก็อยู่เราก็จะเลิกเรียนช้ามากเพราะว่าไม่ใช่เลิกเรียนเหมือนมาแล้วอยู่จนดึกอะค่ะเพราะว่าพ่อแม่คุยกันนานมากแล้วก็มาแทบจะทุกอาทิตย์เลยต้องมากันแล้วก็ตอนรู้สึกว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วที่ผู้ใหญ่กับคุณครูก็มันก็เป็นประเด็นกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจำได้ว่าวันที่ประกาศอย่างทางการเลยว่าโรงเรียนจะยุบแล้วเราต้องย้ายเนี่ยคือวันสุดท้ายที่แสดงละครช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่วุ่นวายมากเลยคือเหมือนเราไม่รู้ว่าอนาคตของโรงเรียนตอนนั้นจะเป็นยังไงเนาะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเหมือนพ่อแม่ออกมาทำเองเหมือนเนื่องจากเราเป็นเด็กนั่นเองค่ะเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่หนักมากแต่มันก็รู้สึกแปลกๆที่ว่าเฮ้ยเราจะต้องย้ายจากที่เราเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กไปอีกที่นึงที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะหน้าตาเป็นยังไงซึ่งซินว่าคำถามนี้มันคงไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับเด็กมันคงเกิดขึ้นกับคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนของเราทั้งหมดด้วยว่าเหมือนตอนนั้นเหมือนเป็นการตั้งคำถามว่าแล้วอนาคตข้างหน้าของเรามันจะเป็นยังไงมันจะมีอยู่ไหมหรือว่ามันจะต้องล้มเลิกเสียดายครับเพราะว่าโรงเรียนที่อยู่ที่แรกเนี่ยต้องยอมรับว่าสภาพโดยรวมเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์มากคือตอนนั้นโรงเรียนมันแข็งแรงมาก
แต่พอมีข่าวว่าต้องย้ายแบบย้ายจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนเค้กก้อนนึงมีชิ้นส่วนนึงหายไปแต่เป็นชิ้นที่สําคัญมากนึกออกมั้ยมันเป็นความสําคัญที่ชิ้นที่แบบมีอะไรแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรอย่างเงี้ยปักอยู่แล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์มันหลุดออกไปอย่างเงี้ยจําได้ว่าสุดท้ายที่เราเก็บของออกไปแล้วมันโล่งมากเหมือนที่ที่เราเคยอยู่ที่เดิมแบบห้องเรียนเราคือตรงนี้นะมันเหมือนไม่มีแล้วแล้วก็จําได้ทุกคนแบบเราก็ไปกับเพื่อนอ่ะแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องแล้วก็ไปเหมือนคล้ายๆกับไปมองภาพสุดท้ายของทุกๆสถานที่ในห้องน้ําในห้องครัวในทุกอย่างที่เหมือนแบบที่เราสามารถมองเห็นได้ค่ะมันอาจจะแบบไม่มีสภาพแวดล้อมเหมือนเดิมที่เราเคยอยู่แต่ว่าเชื่อว่าแบบสภาพแวดล้อมที่เราจะกำลังจะไปอยู่เนี่ยถ้ามันมีกลุ่มคนเดิมๆบรรยากาศเดิมๆทุกคนที่เหมือนเดิมอะภาพที่มันเป็นเหมือนบ้านอีกหลังเรามันก็จะเกิดขึ้นเองไม่ช้าโลกนี้ช่างสวยงามที่เคยฝันเคยได้เจอเรื่องเดิมๆยังคงหมุนผ่านไปผู้คนนับร้อยพันเหมือนดอกไม้หลากสีลายประดับกลายเป็นสวนที่สดใสผู้คนนับร้อยพันอยู่รวมกันอย่างเข้าใจโลกสดใสงดงามอย่างที่เป็นไม่ต้องเดินไกลเหมือนโรงเรียนเก่าด้วยเขามาก็ถึงเต็มก็ขึ้นห้องเลยอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าบ้านมันจะเล็กลงอ่ะแต่ว่าเหมือนประมาณคนมันได้ใกล้ชิดขึ้นอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นความจำที่ดีมากๆของที่นั่นเหมือนเป็นที่พักทุกคนแต่ว่าพักก่อนให้ตรงนี้ให้เราได้พักก่อนวันต่อไปเราจะเดินหน้าต่ออะไรอย่างเงี้ยวันนั้นคือเป็นวันที่เราเป็นทำเป็นงานเป็นพิธีการลงยาซึ่งตอนนั้นเรายังตอนแรกยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันคือพิธีการอะไรนะจำได้ว่าคุณครูก็ให้เราให้กระดาษไปในกระดาษสีน้ำที่ตัดมาเป็นเล็กๆแล้วก็เขียนชื่อทุกคนลงไปให้เขียนให้สวยๆนะก็เขียนแล้วปรากฏว่าครูเอาไปเอาชื่อทั้งหมดเนี่ยเอาไปใส่ในเหมือนคล้ายๆกับเรียกว่าไงดีอะทรงศิลานุสรณ์ศิลานุสรณ์ใช่ที่เป็นรูปทรงแบบทองแท้ๆคณิตนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเราก็เอาไปวางไว้เหมือนเขาเรียกว่าฝังใช่ไว้ใต้ตึกของน้องประถมมันไม่มีอะไรเลยในพื้นที่ตรงนั้นแต่มันมีคนแล้วก็มีทุกคนมาร่วมกันเพื่อแบบเหมือนโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นนะเราจะมาเริ่มต้นกันวันนี้เป็นวันแรกมันศักดิ์สิทธิ์มากอะมันดูเหมือนว่านี่เป็นที่เราจะอยู่ถาวรแล้วนะเราจะไม่เคลื่อนย้ายบ้านไปไหนอีกแล้วจะอยู่กันตรงนี้ตอนนั้นมันรู้สึกว่าโอเคนี่แหละคือบ้านคือถึงมันจะเป็นที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนเราไม่เคยมาลำลูกกาเราไม่เคยมาทำอะไรตรงนี้มาก่อนอ่ะเหมือนเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีคนที่อยู่ด้วยกันที่คุ้นเคยกันอยู่ที่ไหนก็คือบ้านนะคะที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความรักและมีรอยยิ้มและเสียงเพลงด้วยความกับรุ่น1กับรุ่น2มันไปช่วยกันขุดดินทำสนามให้น้องๆแบบขุดดินปลูกต้นไม้เอาต้นไม้ลงทำนู่นทำนี่ปรับพื้นที่แล้วก็เอาไปทำ
พื้นของลานช็อกคูดองที่เป็นลานปัจจุบันนะครับนั่นคือเราช่วยกันแบบเอาเหมือนแบบเอาปูนไปฉาบให้มันเรียบค่อนข้างยิ่งใหญ่กว่าตอนย้ายรอบแรกมากแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าพ่อแม่นะครับมันคือเขาทุ่มเทเขาก็เต็มที่กับโรงเรียนมากที่ที่เราจะไปต่อเนี่ยคือที่ที่เราจะอยู่แบบถาวรช่างสุขใจสุขไหนจะเปรียบปานอีกคุณเขาสายน้ำเย็นชื่นบานเมื่อได้ผ่านมาเยือนดังคอยเตือนหัวใจให้คงไว้พงไพรในแดนทองเมฆละหมอกที่สำคัญที่ผมไปเห็นเลยรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยอากาศดีเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากมันตอนแรกมันมีเหมือนคล้ายนาอยู่ข้างๆใช่ไหมคะฝั่งข้างไปไหมข้างส่วนฝั่งข้างขวาแล้วมันดูสมบูรณ์มากคือถ้าเราจะเช้านะคะเราจะเลยเข้าไปแล้วอากาศมันจะเย็นๆก่อนที่จะย้ายมาครูดอมเขาให้โปรเจกต์กับห้องรุ่น2ก็คือรุ่นพี่เนี่ยคือให้ทำเหมือนเป็นรูปทรงเลขาคณิตทรงกลมครอบแล้วข้างในโป่งๆเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้เหมือนไปติดตั้งให้เป็นคลามมิ่งของเด็กให้เด็กไปปีนเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเรากันเองทำกันเองทุกอย่างเลยตัดตั้งแต่ตัดไม้จนเอามาประกอบที่จริงนะครับแล้วก็ยกไปประกอบเหมือนเราทำสิ่งนี้เพื่อวางไว้ว่าเราเคยมาอยู่ที่นี่ตอนที่พศยังอยู่พศยังไม่เข้าใจหรอกว่ามันรู้สึกยังไงแต่พอจบออกมาแล้วอ่ะมันทำให้พศรู้ว่าเออเราได้ทำอะไรสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เหมือนมีความหมายกับโรงเรียนทิ้งไว้ให้โรงเรียนให้เรารู้ว่าเนี่ยเราอยู่ที่โรงเรียนต้นไม้อาจจะยังขึ้นแบบมันยังขึ้นไม่สุดเพราะว่าเราเพิ่งปลูกมันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเห็นภาพแล้วว่าถ้ามันโตขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจะแบบแผ่กิ่งก้านออกมาแล้วมันจะรู้สึกมันเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบได้อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละคือแบบบ้านที่แท้จริงของพวกเราที่แบบเราช่วยกันกลายเป็นว่าเราเป็นครอบครัวที่แข็งแรงมากเราช่วยกันทำให้โรงเรียนมันมีทุกวันนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้คือโรงเรียนเราเหมือนเป็นผู้ปกครองกับคุณครูทำกันเองในฐานะที่ตัวเองจบมาแล้วแล้วก็หันไปมองโรงเรียนอีกรอบนึงมันรู้สึกแบบโหมันสุดยอดมันไม่รู้จะเอาคำอะไรมาอธิบายดีว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ามันเป็นบ้านที่อบอุ่นพศก็อยากให้รุ่นน้องที่จบออกมารู้สึกเหมือนพศมันไม่ได้มาจากคนคนเดียวแน่นอนถ้าคนคนเดียวทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นความสำเร็จของเขาคนนั้นแต่ว่าอันนี้เรามันมีหลายคนมากๆที่แบบช่วยกันไม่ว่าจะผู้ปกครองเด็กเองนักเรียนคือช่วยกันมากแล้วก็
รู้สึกว่าคือชื่อโรงเรียนเราชื่อไตรพัฒน์นะคะชื่อปัจจุบันนี้เนี่ยจากเมื่อก่อนที่แสนสนุกไตรมักษะไตรพัฒน์ซินตีความของซินเองนะแบบว่ารู้สึกว่าไตรมันแปลว่าสามใช่ไหมคะพัฒน์มันเหมือนเราจะมีการพัฒนาอะไรบางอย่างซึ่งไตรสามอันเนี่ยคือเราจะรู้สึกบ่อยมากคือมันจะมีเรื่องของเป็นแทนเฮทาร์ดเป็นสิ่งที่โรงเรียนเราจะมันเห็นชัดเจนมากเลยคือซินรู้สึกว่าเนื่องจากเราไม่ได้เป็นโรงเรียนที่เราก่อตั้งแบบคือทุกคนมาช่วยกันผู้ปกครองคุณครูทุกคนมาช่วยกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยผู้ปกครองเราอาจจะมีอาชีพที่ต่างกันเราอาจจะมาจากคนละที่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามาร่วมมือกันอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องของความคิดหรือว่าด้านการลงมือทำทุกอย่างอ่ะคือพอมันหลายๆคนมาแบบผสานกันด้วยกันนะคะมันกลายเป็นอะไรที่สมดุลอ่ะแล้วมันเหมือนทำให้โรงเรียนแบบว่าไม่ได้เป็นโรงเรียนเหมือนโรงเรียนที่แบบที่ก่อตั้งมาอ่ะก็โรงเรียนมันเป็นเหมือนมากกว่าโรงเรียนนะคะมันเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยที่แบบว่าที่มันเป็นการย้ายโรงเรียนซึ่งถ้าไปพูดคนอื่นเนี่ยมันอาจจะรู้สึกแปลกๆว่าเอ้ยโรงเรียนเราย้ายมาหรอแล้วแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีเจ้าของเลยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะภายใต้การมีเจ้าของเลยมันคือชุมชนที่เราอยู่ด้วยกันแบบเกื้อกูลกันแล้วก็ไม่ว่าจะไงก็ตามคือมีปัญหาหรือว่ามีอะไรก็ตามเราเจออะไรเนี่ยเราจะผ่านไปด้วยกันเหมือนวันแรกที่เราผ่านกันมาได้แล้วแน่นอนคนเราก็จะผ่านไปได้เหมือนกันจะตั้งต้นตระหง่านอย่างวันนี้กว่าจะมีดอกไม้ไว้คอยท่ากว่าจะแตกกิ่งก้านผ่านเวลากว่ารอยยิ้มจะเปื้อนหน้าต้องฝ่าฟันเมล็ดพันธุ์นับร้อยลอยเคว้งคว้างกระแสลมพัดร่างกระทันหันด้วยไม่คิดเลิกร้างลงกลางคันเฝ้าคิดฝันจะล่วงหล่นบนดินดีด้วยจิตน้อยที่เฝ้าคอยอธิษฐานให้พบพานผืนดินเย็นไว้เป็นที่เมล็ดน้อยหวังงอกงามตามความดีจนพบที่ให้บ่มกายได้งอกเงยจึงแวะพักพบกายให้คลายบ้างระหว่างทางที่ยาวไกลไม่อยู่เฉยเฝ้าเพาะชำบ่มเมล็ดไม่ละเลยและไม่เคยคิดท้อรอเวลาจนได้เจอผืนดินที่เหมาะสมจึงพาเมล็ดที่เพาะบ่มไว้คอยท่าได้ห่มดินได้ต้องแสงแห่งศรัทธาเมล็ดพันธุ์ได้เงยหน้ามองฟ้างามได้ตั้งต้นเติบโตรอเติบใหญ่ได้แตกกิ่งก้านใบไม่ผลิผามจึงก่อเกิดธรรมชาติที่งดงามเป็นไปตามคันลองของชีวีมีแผ่นดินผืนนี้ได้ด้วยความรักที่ภูมิพักแผ่มาจากทุกที่ขอขอบคุณทุกความงามและความดีที่ช่วยให้เมล็ดพันธุ์นี้อย่างราบรื่นขอขอบคุณไม้ต้นใหญ่ให้ที่พักขอบคุณรักที่ห่มใจให้ชุ่มชื้นขอบคุณแสงแห่งพลังที่ยั่งยืนได้ฟื้นฟูคืนกำลังทางกายใจขออย่างรากบนผืนดินจริงใจพันขอยืนหยัดแผ่ดินก้านจนเติบใหญ่ขอเป็นต้นน้ำที่ไหลไกลถึงจิตใจให้ชุ่มเย็นเช่นความดีขอน้อมกายน้อมใจลงไปกราบคือดินราบร่มเย็นเช่นที่นี้ขอให้ลมหายใจแห่งความดีสถิตที่ไรพักนี้ตลอดไปก็ในฐานะนักเรียนคนหนึ่งที่จบออกมาขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทั้งผู้ปกครองทั้งคุณครูขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆความรู้สึกที่ทุกครั้งที่กลับมาที่ไตรพัฒน์จะได้กลับมาที่บ้านหลังนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณพ่อแม่ทุกๆคนคุณครูทุกคนแล้วก็ผู้อุปการะทุกคนนะคะที่ช่วยกันสร้างเรียนขึ้นมาขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเรียกได้ว่าครึ่งชีวิตของปอปอเติบโตแล้วก็เรียนรู้มาจากโรงเรียนนี้พอรู้สึกว่าวิธีการคิดหรือวิธีการมองสิ่งต่าง
เอาตัวเข้าไปเรียนรู้กับโลกรอบๆวิธีการแบบนี้คือปอได้มาจากโรงเรียนแล้วปอรู้สึกว่าปอได้เอามาใช้ในชีวิตในปัจจุบันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆอะค่ะปอได้มีโอกาสเรียนรู้หรือเข้าใจหลายๆอย่างเพราะวิธีการคิดแบบนี้ก็อยากจะขอบคุณมากๆนะคะเป็นความทรงจำที่ดีนะครับมันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เหมือนเราได้อยู่กับครอบครัวรู้สึกประทับใจครับมันทำให้อยู่ในความทรงจำนานเท่าไหร่ก็ยังจำได้ผมอยากจะขอบคุณโรงเรียนนะครับที่ได้มอบโอกาสให้กับตัวผมแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆหลายคนให้ได้เข้ามาศึกษาที่นี่บางอย่างผมก็เคยมีคำถามว่าทำไมถึงต้องเรียนอย่างนี้ทำไมถึงต้องทำแบบนี้ทำไมครูต้องสอนแบบนี้ตลอด1ปีกว่าที่ผมใช้ชีวิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยผมเริ่มเห็นว่าหลายๆสิ่งที่ครูสอนมาหลายๆสิ่งที่เราได้เรียนมามันนำมาใช้ได้กับชีวิตจริงแล้วก็การเรียนการสอนที่โตขึ้นเรื่อยๆได้ตอนนี้เลยรู้ว่าสิ่งที่ได้เรียนไปนะครับมันมีประโยชน์มากก็อยากขอบคุณนะครับที่ได้มอบโอกาสนี้ให้ก็ขอบคุณครับอยากขอบคุณทุกๆคนที่โรงเรียนเลยค่ะที่ช่วยเหลือที่ให้อบรมสั่งสอนทุกๆความรักที่ให้แล้วก็ความรู้ทุกๆอย่างที่ครูสอนมาประสบการณ์ทั้งหมดทุกอย่างที่ให้มาที่มันมีคุณค่ามากแล้วมันทำให้เราเป็นเราได้จนถึงทุกวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างที่โรงเรียนนี้ให้เนี่ยเราคงไม่สามารถไปหาได้จากที่อื่นไม่สามารถหาได้จากหนังสือวิชาเรียนใดๆเลยขอบคุณมากๆค่ะมันมีค่ามากๆจริงๆมันมีความหมายมากๆขอบคุณค่ะก็ขอบคุณโรงเรียนนี้ที่ให้ผมเข้ามาเรียนนะถ้าไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้ก็ไม่รู้ว่าเรียนอยู่ที่ไหนเหมือนกันเราได้ทำอะไรตอนเด็กตั้งหลายอย่างแล้วก็โตขึ้นมาแล้วก็ได้ทำโดยที่เรารู้สึกว่าเราไม่เครียดกับการเรียนเลยทุกคนก็พร้อมให้ความช่วยเหลือเราทุกคนพร้อมให้คำปรึกษาคำแนะนำทุกอย่างเวลามีปัญหาอะไรก็มีเพื่อนอยู่ข้างๆมีครูพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองหรือพ่อแม่หรือครูแม้แต่ตัวเด็กเองไม่ร่วมมือร่วมใจกันทำตรงนี้ผมว่าเป็นไปได้ยากที่เราจะมีวันนี้ครับผมว่าในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างที่โรงเรียนตอนนี้มันจะเกิดผลครับโดยจุดตรงของนี้ตอนนี้คือผมยังไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยคือการเรียนปีเพื่อคนอนาคตครับหวังว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันน่าจะผมจะได้เห็นอะไรต่างๆมากมายขึ้นโดยจุดตัวก็คือไม่ได้คุ้นกับคนที่อยู่ข้างนอกมากนะผมก็เลยคิดเอาว่าสิ่งที่โรงเรียนตอนนี้มันจะช่วยในตัวผมในการก้าวต่อไปได้พอเราออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราไปสู่โลกแห่งความจริงว่ามันเป็นยังไงเนี่ยพอสอนรู้สึกว่าพอสอนไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเหมือนโรงเรียนปูทางอะไรบางอย่างให้เรารู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะพอเรามีพื้นฐานหรือเรามีอะไรมีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีหรือมีในสิ่งที่โรงเรียนให้เรามาแล้วเราเอาไปใช้ต่อได้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจว่าหนทางชีวิตในอนาคตเราเนี่ยเราเลือกที่จะเป็นอะไรอย่างโรงเรียนสอนเราเสมอว่า hand head heart เนี่ยพอสอนรู้สึกว่าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก3อย่างเนี่ยไปไม่ได้อยากขอบคุณทุกคนอยากขอบคุณสังคมอยากขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณคุณครูเพื่อนๆขอบคุณที่ช่วยกันอุ้มประคองแล้วก็พาให้เราเนี่ยเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ที่เราเป็นโรงเรียนไตรพันธ์ในปัจจุบันมันไม่ใช่แค่โรงเรียนมันเช่นบ้านสำหรับพวกเราทุกคนที่สามารถเข้าไปหาความหมายของชีวิตได้มันไม่สามารถอธิบายมาได้เลยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกขอบคุณโรงเรียนมากๆเลยทำให้เราได้มาแบบได้มาอยู่ในสถานที่นี้ได้มารู้จักกับกลุ่มคนได้มารู้จักกับทุกอย่างได้มามีประสบการณ์อะไรบางอย่างร่วมกันซึ่งมันเป็นความจำที่ดีมากๆค่ะแม้กระจกออกไปแล้วมันก็ยังอยากแบบเราอยากกลับไปโรงเรียนบ่อยมากเลยหลายครั้งเรารู้สึกว่าอยากกลับไปโรงเรียนจังอยาก
กลับไปเจอบรรยากาศเดิมๆคนเดิมๆที่เราแบบว่ามีความจำร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะโรงเรียนมันเหมือนบ้านอ่ะมันเหมือนประมาณแบบเป็นที่ที่เราได้มาเจอกันได้มาพบกันแล้วมันเป็นอะไรบางอย่างที่แบบมันมากกว่าคำว่าโรงเรียนแล้วก็มันมากกว่าคำว่าขอบคุณคำเดียวที่มันจะอธิบายได้หมดอ่ะขอบคุณขอบคุณจะไปด้วยกันสู่จุดหมายปลายฝันด้วยใจมั่นคงสู่จุดหมายปลายฝันด้วยใจมั่นคงสู่จุดหมาย